ไปดูเหตุการณ์ที่เพชรบุรีเพชรบุรีนี่เห็นบอกว่าเป็นการดักฆ่าคนที่ออกมาหาปลาแล้วไปเจอร่างเขาตายอยู่ในหนองน้ำนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนแรกคืออย่างนี้เขาคิดว่าจมน้ำตายสุดท้ายพอพลิกศพไปพลิกศพมาเนี่ยมันกลายว่าไปเจอรอยเหมือนกระสุนปืนคาดว่าน่าจะโดนยิงนะฮะและเป็นการโดนยิงซึ่งหนองน้ำตรงจุดนี้คุณผู้ชมฮะเป็นหนองน้ำคลองสาธารณะอยู่ที่หมู่10บ้านระหานตำบลห้วยสะแกตอนที่ทางตำรวจเขาไปเจอเนี่ยคนที่ถูกยิงตายคือใครนะเมย์คือนายอาทิตย์อุตสาดีค่ะซึ่งหายตัวไปตั้งแต่5มีนาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวเขานึกว่าหายตัวไปแต่ปรากฏสุดท้ายมาเจอเป็นศพอยู่ในบึงแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะดูจากลักษณะสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะจุดที่เกิดเหตุเป็นคลองสาธารณะคนตายเนี่ยตอนที่โดนยิงใช่ไหมก็คือคุณอาทิตย์อายุ37ปีเห็นบอกว่าตอนเช้าวันที่7เจ้าตัวเองเนี่ยออกบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไปหาปลาจนกระทั่งสุดท้ายมาพบศพในหนองน้ำนี่ฮะคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณนิรุตคุณนิรุตบอกว่าลูกบ้านเนี่ยมาบอกกับผมบอกว่ามีคนสูญหายก็คือคุณอาทิตย์เป็นคนที่เพิ่งจะเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านได้ไม่นานโดยคุณอาทิตย์เนี่ยเขาไม่มีญาติเลยนะฮะในชุมชนนี้เพราะว่าแม่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วแม่เนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าติดต่อลูกไม่ได้2วันแล้วตั้งแต่วันที่5มีนาแชทหาลูกก็ไม่ตอบนะครับคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้าน6คนออกตามหาคุณอาทิตย์จนสุดท้ายเนี่ยไปเจอว่าศพอยู่ในหนองน้ำแล้วความผิดปกติตอนไปเจอศพเห็นบอกว่ามีความผิดปกติหลายจุดตอนแรกก่อนจะเจอศพไปที่บ้านไฟส่องสว่างที่บ้านยังเปิดปกติในบ้านยังมีการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้แม้กระทั่งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ภายในบ้านยังจอดตามปกติประกอบกับทางด้านของคุณอาทิตย์เนี่ยเป็นคนชอบหาปลาถูกไหมฮะเขาก็เลยตามไปที่หนองแล้วก็ไปเจอว่าตายแต่พอพลิกศพขึ้นมาเนี่ยกลายไปว่ามันมีรูซึ่งถูกปืนลูกซองยิงและเพิ่งมาอยู่ในชุมชนด้วย มันก็เลยคาดการว่าจะต้องมีคนแอบมาฆ่าเพราะไม่ใช่เรื่องของจมน้ำตายแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครใช่มีเสียงของผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ออกตามหาจนเจอศพฮะก็คือเขาก็ตะพายหม้อนกอยู่เพราะว่าจากภาพที่เราเห็นนะครับก็คือตะพายหม้อนกแล้วก็มีเครื่องนกปลาครับก็คือทางผู้กองที่มาตรวจสอบก็ที่มาตรวจสอบที่แรกเลยนะครับก็คือเหมือนจะพอมาตรวจสอบเขาว่าเหมือนจะมีไฟอยู่เขาเลยรีบตัดสายไฟตัดสายอะไรแล้วก็ใช้เชือกดึงขึ้นมาแล้วทีนี้เขาทางญาติเขาก็สงสัยก็คือไปส่งชันสูตรอีกทีในข้อมูลผมก็ประมาณนี้จะมีเกี่ยวกับเป็นกระสุนลูกปลายอะไรอย่างนี้ผมแค่รู้ข่าวประมาณนี้ก็มีสอบถามนะครับแต่ว่าก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบติดต่อหลายหมู่บ้านครับคือห่างจากหมู่ห่างจุดชุมชนมากก็คือก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นี้อยู่แล้วหลักๆก็คือมาอยู่นี่สักปีกว่ามาทำการเกษตรอยู่ที่นี่นะครับเรามองเห็นก็คือจากเหตุการณ์ที่เรามาครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลจากคุณแม่ใช่ไหมค่ะอ๋อแล้วก่อนคุณแม่เนี่ยปรากฏว่าตอนไปเจอศพคุณผู้ชมฮะเห็นบอกลูกซองเนี่ยเข้า8ลูกนะฮะหัว1ไหล่ขวาอีก1ลำตัวเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นลูกปลายใช่ไหมเข้าอีก6ส่วนคนตายเนี่ยมีประวัตินะฮะเรื่องเสพยาเสพติดมาก่อนเพิ่งเลิกกับเมียได้4ปีแล้วแม่เนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ตำรวจเลยพุ่งเป้าไป1คือเรื่องชู้สาวกับ2คือเรื่องยาเสพติดและเราไปเจอกับแม่ของคนตายแล้วใช่มั้ยค่ะวันนี้เนี่ยเห็นบอกเล่าให้เราฟังนะฮะบอกว่าตัวเองก่อนหน้านี้ไปอยู่เยอรมันกับสามีใหม่เพิ่งจะกลับมาเหรอเมย์คือคุณแม่เนี่ยนานๆจะกลับไทยสักทีนึงตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าก็มีการกลับมาแล้วแล้วก็กลับมาครั้งนี้เพราะว่าจะต้องทำศพลูกชายหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมวันที่5มีนาโทรไปหาลูกแล้วลูกไม่รับแล้วโทรไปอีก 2-3 ครั้งลูกก็ไม่รับอีกเหมือนกันนะฮะตอนนั้นคิดว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกแน่ๆคิดว่าลูกน่าจะเป็นคนหาปลาก็เลยบอกให้ไปดูแถวหนองน้ำตอนแรกก็คิดว่าเครื่องน็อกปลาช็อตแต่ที่ไหนได้โดนยิงฮะตอนนี้แม่บอกแม่มืด8ด้านไม่รู้ว่าใครมาดักฆ่าลูกของแม่มีเสียงคุณแม่นะครับเพิ่งกลับมาจากเยอรมันใช่ไหมฝันว่าอะไรครับ
ฝันว่าเรือล่มเรือคว่ำเรือใหญ่คว่ำที่นู่นเราก็ร้องไห้ตกใจเพราะว่าเป็นเหมือนฝรั่งฝรั่งฝันว่าฝรั่งไปขึ้นเรือแล้วเรือล่มเราก็ใจไม่ดีแล้วก็อยู่ๆใจมันนึกถึงลูกห่วงลูกก็เลยโทรแล้วโทรติดไหมครับโทรวันที่4รู้สึกจะฝันวันที่4แหละแล้วก็คุยกับลูกวันที่4ครั้งสุดท้ายวันที่5รู้สึกจะยังไม่โทรเพราะวันที่4เขาขอเงินรู้วันที่3จำไม่ได้แล้วมันสับสนเนาะโทรแล้วมันไม่ติดไงติดแต่ไม่มีคนรับได้ยินเสียงแล้วทำไมไม่รับมาพบศพเป็นศพอยู่ใกล้กับบ้านเองอยู่ในริมบึงใช่ค่ะบึงเลยอยู่ในบึงคุณผู้ชมครับเอาแหละนี่คืออีกเหตุการณ์นึงนะฮะ